วัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ NK Live Report นะคะรายงานสดจากโชว์รูม BNK ค่ะตอนนี้นะคะหนูกับพี่แปนค่ะเราอยู่กันที่โชว์รูม BNK ค่ะซึ่งเป็นศูนย์รวมรถเบนซ์คุณภาพอันดับ1ของไทยพร้อมด้วยศูนย์บริการมาตรฐานครบวงจรค่ะใช่ครับและข้อสำคัญในการเลือกซื้อรถเบนซ์มือ2นะครับที่เราย้ำมาทุกครั้งนะครับต้องดูโชว์รูมที่ได้มาตรฐานและต้องมีบริการหลังการขายเท่านั้นนะครับถูกต้องค่ะในส่วนของโชว์รูมนะคะที่ได้มาตรฐานนะคะอยากให้ท่านผู้ชมนะคะได้ลองมาที่โชว์รูมของเราค่ะเพราะว่าโชว์รูม BNK นะคะเรามีพื้นที่มากกว่า5ไร่ค่ะแล้วก็มีการจัดแบ่งรถเนี่ยออกเป็นหมวดหมู่เลยนะคะแต่ละรุ่นแต่ละคลาสเนี่ยเพื่อความสะดวกสบายสูงสุดสำหรับลูกค้าทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาชมรถเบนซ์ที่โชว์รูมของเราใช่ครับโดยเราเนี่ยมีรถเบนซ์สวยๆให้เลือกมากที่สุดในเมืองไทยนะคะกว่า150คันพร้อมด้วยชื่อเสียงและประสบการณ์ยาวนานกว่า50ปีค่ะเป็นตัวการันตีได้เลยว่ารถทุกคันนะคะเราดูแลเป็นอย่างดีเลยจนถึงส่งมอบถึงลูกค้าทุกท่านเลยนะคะใช่ครับนอกจากได้รถที่ถูกใจและได้มาตรฐานของทาง BNK แล้วนะครับบริการหลังการขายก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับซึ่งทาง BNK ของเรานะครับมี NK Service Center ศูนย์บริการขนาดใหญ่พร้อมช่องซ่อมมากกว่า50ช่องซ่อมนะครับไว้คอยบริการลูกค้านะครับพร้อมทีมช่างมืออาชีพประสบการณ์สูงนะครับอีกทั้งเรายังมีเครื่องมืออุปกรณ์ทันสมัยครบครันไว้ดูแลตลอดอายุการใช้งานเพราะฉะนั้นนะครับจึงมั่นใจเลยครับว่าเราทาง BNKได้เป็นการขายที่ดีแน่นอนครับถูกต้องค่ะและสำหรับไลฟ์ในวันนี้นะคะต้องขอบอกเลยว่าห้ามพลาดค่ะเพราะว่าเป็นรถสปอร์ตโรสเตอร์นะคะของดีพิมพ์นิยมเข้ามาใหม่เลยนะคะที่สำคัญเนี่ยรถเนี่ยปีใหม่มากด้วยมากมากครับคันนี้ใช่ค่ะจะเป็นคันไหนไปไม่ได้เลยนะคะต้องเป็นคันนี้เลยค่ะกับ Mercedes-Benz SLK 200 AMG ค่ะมาพร้อมกับสีดำนะคะรหัสตัวสีเนี่ย197สี Obsidian Black นะคะใช่ครับสีดำที่เพิ่มความหรูหราและความดุดันให้กับตัวรถมากๆสีดำนี่พิมพ์นิยมเลยนะน้องหนิงถูกต้องค่ะสวยสุดในรุ่นเลยนะคะใช่ครับแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยเขามาพร้อมกับหลังคาที่เป็นหลังคาแข็งแล้วก็เป็นหลังคาแก้วพาราโนมิกกาสรูปด้วยอ๋อมาเป็นหลังคาแข็งแต่รถมาพร้อมกับตัวพาราโนมิกกาสรูปหลังคาแก้วถูกต้องค่ะใช่ครับและเครื่องยนต์เบนซินนะครับ 1,800 ซีซีเทอร์โบรีแรงม้าได้ถึง184แรงม้านะครับซึ่งตัวรถเนี่ยก็ดูมีความขนาดกระทัดรัดขับสนุกขับสบายเลยนะคะแล้วด้วยความที่เป็นแบรนด์ของ Mercedes-Benz เนี่ยยิ่งทำให้ดูดียิ่งขึ้นไปอีกใช่ครับและที่สำคัญเลยคันนี้นะคะเป็นรถที่ออกศูนย์เบนซ์ไทยแลนด์สามารถเข้าเซอร์วิสได้ทั่วประเทศเลยนะสนิทไว้ดีครับสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดเนาะใช่แล้วสะดวกสบายมากๆเลยนะคะไม่ต้องกังวลเลยใช่ครับค่ะแล้วก็ตัวนี้นะครับ0ถึง100เนี่ยใช้เป็นเวลาแค่ 7.1 วินาทีเท่านั้นเองกับตัวรถที่มีน้ำหนักประมาณ 1,700 กิโลเนี่ยเรียกได้ว่าขับสนุกแน่นอนครับใช่แล้วค่ะและด้วยความที่เป็นรถสปอร์ตเปิดโรสเตอร์นะครับเปิดประทุนก็ได้ปิดประทุนก็ดีนะครับสามารถขับกินลมชมวิวได้เลยนะครับตัวนี้มาพร้อมกับชุดแต่ง AMG นะครับ AMG เป็นตัวท็อปนะครับล้อแม็กขนาด18นิ้วปลายท่อคู่โลโก้ SLK 200นะครับตัวนี้เป็นเจเนเรชั่นที่3รหัสตัวถัง R172 นะครับซึ่งตัวนี้นะครับยังเป็นตัวที่รุ่นใหม่ SLC 300ของเรายังใช้รหัสตัวถังนี้อยู่เลยนะครับทำให้ตัวรถเนี่ยยังคงความทันสมัยอยู่นะครับก็คือแบบว่าดูไม่ตกรุ่นเลยนะสามารถขับหล่อๆสวยๆไปได้อีกนานเลยนะคะถูกต้องแล้วครับเรามาดูภายนอกเนี่ยว่าสวยแล้วนะเราไปดูภายในกันดีกว่าว่าจะหล่อดุดันแค่ไหนนะคะใช่ครับภายในนี่สปอร์ตมากๆนะครับสีดูแลรักษาง่ายนะครับมาเป็นสีฟูลแบ็คเลยนะคะสังเกตที่ตัวเบาะนะครับการเดินได้เขาเนี่ยใช้ได้สีแดงทั้งคันนะครับเพิ่มความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นถูกต้องค่ะรวมไปถึงเบลนะคะก็เป็นเบลสีแดงด้วยเช่นกันนะคะใช่ครับรายละเอียดเบลสีแดงไม่น่าเชื่อว่าเป็นจุดเล็กๆแต่ทำให้รถเนี่ยดูมีอะไรมากยิ่งขึ้นนะครับเวลาเราคาดไปแล้วสีมันตัดกับตัวเราภายในถูกต้องเลยนะครับภายในนะครับก็จะมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครันนะครับพวงมาลัยสปอร์ต3ก้านเดินได้แดงอีกแล้วเช่นกันค่ะพร้อมตัวระบบมัลติฟังก์ชันตัวนี้ด้านหลังพวงมาลัยจะมีแพดเดิลชิฟต์นะครับสำหรับการเปลี่ยนเกียร์เล่นเกียร์เองนะครับตัวนี้ในการโหมดในการที่เราปรับเปลี่ยนโหมดเป็นโหมดแมนนวลนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นออปชันอีกอย่างนึงคืออนาล็อกคล็อกตรงคอนโซลกลางเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะบ่งบอกเป็นออปชันพิเศษนะใช่ไว้สำหรับบอกเวลานะครับตรงนี้มันจะเป็นออปชันพิเศษบางคันจะไม่มีนะค่ะตัวนี้คันนี้เป็น AMG มีแน่นอนใช่ครับชุดมัลติมีเดียเนี่ยเราก็ไม่ต้องติดตั้งเพิ่มแล้วตรงนี้ก็จะสามารถต่อบลูทูธฟัง CD MP3 นะครับได้เลยและที่สำคัญออปชันอีกตัวนึงนะครับตัวนี้จะเป็นแอร์ไกด์อันนี้ช่วยเพิ่มในเรื่องของอะไรคะเวลาเราขับรถเปิดประทุนอยู่เนี่ยครับตัวนี้จะทำ
ทำหน้าที่กันลมไม่ให้เข้ามาตีในห้องโดยสารนะครับตรงนี้ก็จะเป็นออปชันอีกนะครับบางคันจะไม่มีนะครับผมค่ะตรงนี้แล้วเรื่องคันนี้ไมล์เลขไมล์วิ่งน้อยด้วยค่ะแค่40,000 โลเองเท่านั้นนะครับ 40,000 โลพี่แปนคะรบกวนพี่แปนลองปิดประทุนให้ท่านผู้ชมได้ดูหน่อยค่ะว่าเปิดประทุนอ่ะเราก็ว่ามันสวยแล้วนะแต่ปิดประทุนเนี่ยรถมันก็จะสวยในอีกแบบนึงด้วยนะใช่ครับเวลาเราใช้งานเนาะเราจะต้องปิดประทุนอยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่จะเปิดปิดประทุนให้ดูนะครับเวลาในการปิดประทุนของมันก็อยู่สักประมาณ17วินะครับได้ประมาณสัก17วิใช่เราสามารถปิดประทุนในขณะที่เรากำลังขับเคลื่อนรถด้วยได้ไหมได้ตรงนี้ก็เป็นสำคัญเหมือนกันก็ขับไม่ใช้ความเร็วไม่เกิน5กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับถ้าเราขับเกินปุ๊บมันจะมีสัญญาณเตือนที่หน้าปัดนะครับว่าเราขับความเร็วให้ลดความเร็วหน่อยนะครับค่ะโอ้โหหล่อเท่มากมากเลยนะคะสำหรับคันนี้ใช่ครับและที่สำคัญนะครับหลังคาแก้วตัวนี้ไม่ต้องกลัวร้อนเลยเพราะว่าภายในตรงนั้นเนี่ยนะครับมันจะเป็นปิดทึบให้เรานะครับภายนอกจะมองดูสวยภายในไม่ต้องกลัวร้อนเลยนะครับเพราะตัวนี้หลังคาแก้วตัวนี้ไม่สามารถติดฟิล์มได้สำหรับลูกค้านะคะที่กำลังดูไลฟ์อยู่ตอนนี้นะคะเราสนใจรถคันนี้สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามข้อมูลกันได้นะคะหรือว่าสแกน QR code ที่มุมด้านล่างนี้ได้เลยนะคะเราไม่ได้มี SLK แค่สีนี้นะใช่มีสีอื่นด้วยสีอื่นก็มีนะครับสีขาวสีดำสีบอลเงินคันอื่นก็มีใช่แล้วค่ะลองเข้ามาที่โชว์รูมของเรากันดูนะคะครับผมค่ะแล้วก็ขอฝากในส่วนของแคตตาล็อกออนไลน์นะคะสามารถเข้าชมได้ที่ www.benink.com ค่ะใช่ครับมีรถให้เลือกมากกว่า150คันนะครับทุกรุ่นทุกคลาสสามารถกดเข้าไปดูได้เลยครับค่ะแล้วก็ในส่วนของ YouTube นะคะเราไลฟ์กันไปหลายคันแล้วนะคะเรียกได้ว่าทุกวันเลยดีกว่าใช่แล้วค่ะก็สามารถติดต่อกดติดตามนะครับ Subscribe ได้ที่ BenNK Channel ของเรานะครับจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวรถอัปเดตรถเข้าใหม่ค่ะแล้วก็ขอฝากในส่วนของ IG แล้วก็ Twitter นะคะที่ @benNK_official ค่ะใช่ครับแล้วก็อย่าลืมนะครับที่ย้ำกันทุกๆครั้งนะครับเลือกซื้อรถเบนซ์มือ2ทุกครั้งนะครับต้องมีบริการหลังการขายเท่านั้นนะครับใช่แล้วครับสำหรับวันนี้นะคะหนุ่มกับพี่แปนค่ะต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะ NK Life Report รวดเร็วกระชับฉับไวสำหรับคุณวันนี้หนิงรายงานสวัสดีค่ะสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหวค่ะครับ